ายการ Tech Today นำสาระความรู้ในเรื่องราวของ IT มาฝากเช่นเคยครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของ Search Engine Marketing ครับปัจจุบันนะครับในประเทศไทยมีอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและ Google ก็เป็น Search Engine ยอดนิยมของประเทศไทยซึ่งมีผู้ใช้งานตัวนี้มากถึง 95% เลยทีเดียวครับการใช้งาน Google นั้นเราเริ่มต้นด้วยการพิมพ์คำค้นหาในช่องแล้วกดปุ่ม Search ผลลัพธ์ของคำค้นหานั้นก็จะปรากฏอย่างรวดเร็วโดยหน้าของผลการค้นหาจะแบ่งออกเป็น2ส่วนคือด้านซ้ายของหน้าเป็นผลลัพธ์ของการค้นหาแบบปกติซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์โดยอัตโนมัติและอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของด้านขวาของหน้าเป็นผลลัพธ์ของการค้นหาที่เรียกว่า Google AdWords Google AdWords ก็คือการโฆษณาบน Google เพื่อให้ธุรกิจของเราเนี่ยขึ้นไปอยู่หน้าแรกๆของ Google ในคำค้นหาก็จะทำให้1เว็บไซต์เราคือมีความน่าเชื่อถือเพราะเมื่อมีการค้นหาข้อมูลแล้วเนี่ยก็จะปรากฏเห็นเว็บไซต์เราอันที่2ก็สามารถทำให้เราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้นและตรงกลุ่มเป้าหมายด้วยเพราะว่าเวลาเขาค้นหาคำว่าจองโรงแรมเนี่ยก็คือเขามีความต้องการในการค้นหาเรื่องนั้นอยู่แล้วโฆษณาเราก็ปรากฏทันทีข้อดีของ Google AdWords เราสามารถเลือกใช้คำหลักที่เราต้องการโฆษณาได้ไม่จำกัดและยังสามารถกำหนดงบประมาณโฆษณาในแต่ละวันได้สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขโฆษณาหรือปิดเปิดโฆษณาของเราได้ทุกเมื่อทุกเวลาและนี่ก็คือการตลาดรูปแบบใหม่บน Search Engine ที่กำลังจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นนั่นเองครับกลับมาเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสนับสนุนการผลิตรายการโดยบริษัท V-Sign Media จำกัดผู้นำด้านสื่อโฆษณาครบวงจรของภาคเหนือโทรศัพท์053-800-800และติดตามความเคลื่อนไหวของจังหวัดเชียงใหม่ www.vsignmedia.com